ครับเที่ยวได้เที่ยวไปบายสู่ช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปเที่ยวที่เขาใหญ่แต่จะไปพักที่ไหนมีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวรอไปติดตามชมกันดูครับมาเดินทางกันใหญ่ที่สุดในโลกเดี๋ยวเราลงไปกราบสักการะหลวงปู่กันแล้วก็ไปถ่ายรูปกันนะครับหาที่จอดรถก่อนต่อไปที่เราจะไปก็คือไร่ทองสมบูรณ์ไร่ทองสมบูรณ์มีกิจกรรมมากมายหลายอย่างโอ้โหว่าที่เช่นขับ ATV เรือบัมขี่วัวกระทิงกิจกรรมมากมายครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างมาติดตามกันต่อครับผมThank you.
ได้บัตรกันมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปสอบถามเขาดูว่าข้างในงานเอ้ยข้างในนี้มีกิจกรรมอะไรให้เราเล่นบ้างเราไปดูครับนี่เราสอบถามเขาว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่นี่สอบถามหน่อยครับว่าที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับผมกิจกรรมโซนหน้าไลฟ์ก็จะมีเป็น VR ค่ะปืนเลเซอร์แต่งชุดคาวบอยตัวกระทิงค่ะแล้วก็มีอาจจะมองเหตุการณ์ล่อนทองค่ะถ้าเป็นโซนไฮไลท์นะคะก็จะมีพวกรูทค่ะตัวเป็นซิกเนเจอร์เลยก็จะเป็นถนนสายรูทแล้วก็มีกระเช้าลอยฟ้าค่ะล่องลอยฟ้าแล้วก็มีคูคาร์ดบักกี้ ATV ค่ะที่เป็นน้ำแอดเวนเจอร์หน่อยโอ้กิจกรรมเยอะมากเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปติดตามกันขอบคุณค่ะเราเล่นบ้างไปลุยเดี๋ยวดีครับกิจกรรมก็เยอะนะครับเดี๋ยวลองเล่นเล่นดูหลายๆอย่างน่าจะสนุกมีเวลาอยู่ตอนนี้ประมาณเที่ยง40ยังมีเวลาได้เล่นกิจกรรมหลายๆอย่างอยู
เล่นร่วมกิจกรรมเสร็จแล้วเล่นกิจกรรมเล่นเล่นอะไรหลายอย่างเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วต่อไปเราจะออกจากไร่ทองสมบูรณ์ใช่ไหมทองสมบูรณ์ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะไปออกไปหาซื้ออาหารไปทํากินที่พักแล้วที่พักจะเป็นยังไงอยู่ที่ไหนจากไร่ทองสมบูรณ์ไปไกลแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูที่พักกันเลยไปครับผม ถึงแล้วนะครับตอนนี้เราถึงที่พักแล้วนะครับอยู่บ้านฟาร์มแอดเขาใหญ่เย้ถึงแล้วครับนี่เราจะพักกันเต็นท์แบบนี้คืนนี้อากาศน่าจะเย็นนะว่าคืนนี้เดี๋ยวเราลองไปดูที่พักว่าเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบไหนไปดูกัน
ินทางกลับบรรยากาศร่มรื่นด้วยแต่ว่าทำจะเหมือนทำเป็นแบบไตรทับต้นไม้ต้นใหญ่นะเล่นไปนะนี่ไงวนซ้ายป้ายบอกให้วนซ้ายอ
แล้วนี่จระเข้จระเข้ด้วยไปลุยตถึงแล้วครับตอนนี้แวะพักกินกาแฟทั้งแก้วก่อนหากลับเดี๋ยวจะง่วงครับแล้วเดี๋ยวจะง่วงตอนนี้เราอยู่ที่พิลมคาเฟ่พิลมคาเฟ่ครับมาหากาแฟกินกันI'm not afraid to
พาไปเที่ยวไหนต่อฝากติดตามด้วยแล้วกันครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันครับบ๊ายบายเจอกันทริปหน้าครับผมจะพาไปไหนเดี๋ยวรอติดตามครับ